็ต่อสัญญาช่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังอยู่กับช่อง7ครับยังแฮปปี้อยู่ครับผมตอนนี้นะรอบนี้เซ็นไปเท่าไหร่อะไรหลายปีไหมครับก็รอบนี้เซ็นไป2ปีครับไป2ปีครับผมใช่อะไรคือทำให้เราเซ็นต่ออีก2ปีก็เรายังแฮปปี้อยู่ครับผมเพราะว่าละครทางช่องก็ยังป้อนละครอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็เราก็ยังแฮปปี้อยู่กับช่อง7ครับรู้สึกว่าเราอยู่แล้วแบบมันเป็นครอบครัวไปแล้วครับเราอย่างที่เห็นว่าเราก็แบบมาทำบุญทุกปีอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าโอเคเราแฮปปี้กับบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างคะที่อยากจะแสดงอยากจะมีบทบาทต่างๆในละครไม่มีการปิดเว็บทางช่องแบบนี้ครับก็มีคุยครับตอนที่จะรับละครหรือว่ามีคุยกันเรื่องของโปรเจกต์ปีหน้าอะไรแบบนี้ครับว่าเรามีแนวไหนที่เราอยากเล่นหรือว่ามีเรื่องไหนที่ช่องเห็นว่าโอเคเป็นละครที่เหมาะกับเรานะเขาอยากจะป้อนให้เราอะไรเงี้ยก็มีคุยกันอยู่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าครับโปรเจกต์ปีหน้ามีลิสต์มาหรือยังครับว่ามันจะยังไงบ้างเพราะว่าโปรเจกต์มันจะมีทูบีแบบที่ใหม่ขึ้นกว่าเดิมรายละเอียดผมยังไม่ทราบชัดเจนมากนะครับแต่ว่าจากที่คุยกันมาเนี่ยคร่าวๆนะครับว่าโอเคอาจจะมีของเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีเรื่องของแบบละครเราก็อาจจะมีคุยกันมากขึ้นว่าแบบนักแสดงแต่ละคนคาแรคเตอร์แบบไหนอยากเล่นละครแนวไหนหรือว่าทางช่องวางคาแรคเตอร์ให้เราไว้แนวไหนอะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องมีคุยกันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ครับอย่างบทของพี่นิกที่ยังไม่เคยเล่นจากตอนไม่มาจริงๆผมก็เล่นมาเยอะมากๆแล้วนะครับที่ยังไม่เคยเล่นเนาะเอาจริงเล่นมาหมดแล้วแต่ว่าที่ถ้าถามว่าที่อยากเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยคงจะเป็นผมบู๊ก็ไม่ได้เล่นมาสัก2ปีละอาจจะเป็นในทางบู๊แต่แบบเท่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่อาจจะแบบไฟสูทที่ปืนอะไรพวกนี้อย่างในข้อสัญญาเราเองข้อกำหนดที่ชนะพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คุยเป็นผมว่าคุยเป็นนอกสัญญาอย่างนี้ดีกว่าครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าเป็นโปรเจกต์อื่นๆนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในสัญญาของช่องแต่ว่าอาจจะเป็นอีกสัญญานึงเป็นสัญญาของละครหรือว่าสัญญาของอะไรที่เราจะต้องได้รับต่อไปนะครับในส่วนงานเบื้องหน้าที่แน่นอนต้องเห็นแล้วมีงานเบื้องหลังที่จะให้อยู่ไหมครับจะผันตัวเป็นเบื้องหลังแบบมาช่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าณตอนนี้ผมยังครับยังนะตอนนี้ยังครับยังไม่ได้มาทำเบื้องหลังของในวงการนะครับผมตอนนี้ก็ยังแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังมองเป็นธุรกิจข้างนอกอยู่นะครับผมก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวต้นปีนี้ก่อนแล้วกันครับปีใหม่นี้นะครับผมที่เขาใหญ่ผมก็เปิดเริ่มเปิดนะครับ Big Mountain ให้คนเข้าไปถ่ายรูปได้แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมมีตัดผักแบบสดๆเลยครับแล้วก็เราก็มาดูว่าคุณตัดเท่าไหร่มันช่างกิโลกรัมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไปกันได้นะครับในปีใหม่นี้อาจจะสักแบบกลางธันวานะครับผมรอให้ผักโตเต็มที่แล้วแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าครับช่วงกุมภาอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับก็ค่อนข้างที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่พอสมควรครับใช่ครับก็รอติดตามกันช่วงกุมภาครับบิ๊กจริงๆนะครับบิ๊กมาร์เก็ตแบบบิ๊กมากๆเลยโปรเจกต์หลายๆอย่างการนอกโปรเจกต์เป็นร้านอาหารขึ้นมาค่ะมันอยู่ในแผนแต่แรกเลยไหมครับก็มีความตั้งใจอยู่แล้วครับผมมานานแล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงนี้ที่เรามีเวลามากขึ้นละครเราปิดไปแล้ว2เรื่องนะครับผมพอมีเวลาแล้วเราก็เลยโอเคคุยกับตรงนี้ให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับเป็นธุรกิจร้านอาหารเองก็มีความจุกจิกอยู่ในตัวอยู่แล้วครับก็มีการวางแผนก็เราเคยมีประสบการณ์ร้านอาหารมาแล้วนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะมีความจุกจิกน้อยกว่าเนี่ยครับแต่ว่าเราก็วางแพลตฟอร์มวางแผนของเราค่อนข้างดีพอสมควรครับผมตั้งครับเราจะได้ไปเจอคุณมิกซ์เองเลยไหมครับอาจจะมีบ้างนะผมอาจจะมีบ้างนะหรือไม่ผมอาจจะไปยืนร่วมไปเดี๋ยวอยู่ในห้องอะไรแบบนี้นะก็รอครับใครเดี๋ยวถ้ามีการเปิดเมื่อไหร่หรือว่าอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังครับแต่มุมมองของงานเบื้องหลังกับงานเบื้องหลังนิดนึงเรามีมุมมองต่อการแบบการเขียนบทว่าการทำงานเบื้องหลังอย่างนี้ยังไงครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบนะฮะชอบเวลาเราดูผู้กำกับหรือว่าผู้จัดที่เขาทำงานแล้วเราเห็นวิธีคิดของเขาครับเรารู้สึกว่ามันสนุกมันสามารถแบบพลิกแพงได้หลายอย่างนะครับเรารู้สึกว่าอาจจะสักวันนึงอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตยาวๆเลยครับถ้าเรามีโอกาสได้ทำก็น่าสนุกดีครับถ้าคิดเร็วๆตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรคิดเร็วๆเลยฮะคิดเร็วๆผมชอบกำกับครับกำกับที่แบบมีคนมาคาดการณ์
มีคนเคยถามอยู่บ้างครับว่าแบบเราจะเป็นผู้จัดไหมว่าเราจะเริ่มเลยไหมอะไรแบบนี้เรายังมองว่าเรายังต้องเก็บประสบการณ์อีกเยอะครับมีเวลาเยอะครับเรายังอายุเรายังน้อยอยู่ผมว่าแต่ถ้าอนาคตมีโอกาสก็น่าลองครับต้องอ้อนต้องเสร็จด้วยไหมเดี๋ยวผมต้องคานเข้าไปเลยถ้ามีโปรเจกต์ก็คือคานก็เสร็จอาจจะร่วมงานกับคานก็เสร็จด้วยก็ถ้ามีโอกาสครับมีโอกาสครับแต่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตก่อนครับโอเคมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ